ลาบึงการยายทางบ้านหนีเข้าอยู่เมืองกรุงบ้านรูหลังใหม่เข้มพัศวีอดีตไรเงินยาซ้ายข้าวไม่ตกถึงท้องสามวันโหมงานไม่ได้พักเพื่อผู้หญิงสองคนเรียกได้ว่าเป็นพระเอกหนุ่มที่เป็นที่พูดถึงและเป็นขวัญใจแฟนๆอย่างมากสําหรับหนุ่มเข้มพัสวีพระเอกลูกรักคนใหม่ของช่องเจ็ดซึ่งกว่าจะมาถ,ถึงตรงนี้ได้พระเอกหนุ่มเผยว่าการมาทํางานในวงการบันเทิงมันห่างไกลมากถามว่าตอนที่ถูกทาบทามเข้าวงการบันเทิงคิดเยอะไหม รอครับผมแค่มีความคิดว่าอยากจะทำงานที่สามารถหาเงินมาดูแลครอบครัวได้ช่วงที่ผมเข้ามาตอนนั้นเป็นช่วงแฟชั่นโชว์ยังบูมบูมอยู่มีเงินเดินแบบทุกอาทิตย์รับเงิน3,000ถึง4,000บาทก็เป็นงานที่ง่ายสำหรับผมเดินจบจบไม่ต้องพูดจากนั้นเริ่มได้รับโอกาสมาเรื่อยๆเ,เล่น MV บ้างโฆษณาบ้างซึ่งผมไม่เคยคิดว่าจะได้มาเป็นพระเอกละครเมื่อก่อนผมฟันลอ้อมีแก้มอ้วนมันค่อนข้างที่จะไกลตัวผมจริงๆ สำเนียงการพูดอีกพูดแล้วโดนล้อยิ่งทําให้ผมไม่อยากคุยกับใครเลยพอพูดไม่ชัดมีตําหนิงานในวงการยิ่งไกลตัวและแลนของผมตอนนี้คือจะเก็บเงินส่วนหนึ่งไปทําธุรกิจให้ครอบครัวได้ดูแลอยากทําคาเฟ่ร้านอาหารให้พี่สาวที่จังหวัดบึงการบ้านเกิดของผมและจะสร้างบ้านสักหลังให้ทุกคนได้มาอยู่ด้วยกันผมออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุ1 4 1 5ถึงปีช่วงนั้นติดเพื่อนด้วยไม่มีที่ปรึกษาพอพ่อกับแม่แยกทางกาันก็ ไม่รู้จะปรึกษาใครมีพี่สาวพี่สาวก็มีครอบครัวก็ไม่อยากจะรบกวนเขาพ่อก็หายแม่ก็หายและด้วยความคิดของผมเองด้วยซึ่งจริงๆเขาไม่ได้หายเขาพยายามติดต่อผมตลอดแต่ผมเลือกที่จะไม่ติดต่อกับใครเลยผมเคยเกือบไม่รอดไม่ได้กินข้าวสามวานันไม่ได้คุยกับครอบครัวและตอนนั้นมีศักดิ์ศรีว่าจะไม่ขอใครคือตั้งแต่วันที่ออกมาทํางานก็ไม่ได้ติดต่อใครเลยตอนนั้นสิ่งแรกที่นึกถึงคือใบหน้าของแม่จึงทําให้ทุกอย่างกลับมาคิดได้ และกลับมาเป็นครอบครัวได้อีกครั้งและตอนนี้เองพระเอกหนุ่มก็เหมือนได้ชีวิตใหม่เพราะนอกจากจะได้เป็นพระเอกดังแล้วเขายังถูกยกให้เป็นลูกชายสุดที่รักหัวแก้วหัวแหวนของแม่นิ่งอีกด้วยเพราะแม่นิ่งน,นั้นทั้งรักทั้งเอ็นดูหนุ่มเข้มมากๆชนิดที่ว่าช่วยดูแลและจัดการทุกอย่างเหมือนแม่เอกคนจนทาให้วันนี้จากเด็กหนุ่มที่พกแค่25บาทได้ผิดรวย100ล้านได้ภายในเวลาแค่6ปีอีกทั้งยังสามารถซื้อรถหรู เกือบ100ล้านไว้ใช้งานซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่ารถหรูคันนี้เหมือนรถคู่ของเขากับนางอีคู่ซินอย่างสาวมุกดาเรียนรักเพราะทั้งคู่ได้ซื้อรถยี่ห้อเดียวกันในเวลาใกล้กันมากๆด้วย